ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาท่านมารับชมการรีวิวเหรียญชนิดละ10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หากันค่อนข้างจะง่ายนะครับมีสามารถพบเจอนะครับตามของตลาดนะครับตามสถานที่ทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญ10บาททั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับให้กับช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์มาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมารับชมกันเลยครับที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2545นะครับเป็นอีกเหรียญนึงครับที่มียอดผลิตถือว่าออกมาเยอะเลยนะครับแต่ก็มีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกษัตริย์ครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับเหรียญพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าพระราชการที่9นะครับมาดูด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักสลับเรียบนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับด้านขวาของเหรียญครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่61ล้านนะครับ 333,000 เหรียญ นะครับซึ่งถือว่ายอดผลิตออกมานั้นค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับแต่ก็ยังเป็นถือว่าผลิตน้อยนะครับก็ถ้าเราไปนับรวมนะครับกับจำนวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยครับตกอยู่ที่แค่คนละ1เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีก1เหรียญ นะครับเป็นเหรียญ10บาทเหมือนกันครับปีพ.ศ. 2546นะครับซึ่งมียอดผลิตที่น้อยกว่าปีพ.ศ. 2545นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกษัตริย์ครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูข้อมูลด้านหลังครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส
่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2546นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2546นี่นะครับมียอดผลิตอยู่ที่49,292,000 เหรียญนะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับแต่ซึ่งเหรียญนี้นะครับเราก็ยังหาได้นะครับตามสถานที่ทั่วไปนะครับซึ่งแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่หายากครับซึ่งมีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่าปีพ.ศ. 2545นั่นเองนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มโดยทั่วกันนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150 บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีก1เหรียญ นะครับเป็นเหรียญสุดท้ายครับเหรียญปีพุทธศักราช2537ครับเป็นอีกเหรียญ นึงนะครับที่ยอดผลิตนั้นถือว่าเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่ามีอายุการใช้งานค่อนข้างจะยาวนานครับก็ยังทำให้ราคาอยู่ที่หลักร้อยเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2537นี้ครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญ นะครับข้อมูลของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26 มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิณพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมคัตติยราชภูสีตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญ นะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งเป็นจุด4จุดนี้นะครับอักษรเบลนี้นะครับก็มีความหมายบอกว่า10ส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาหรับิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนับคันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2537นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2537นี้มียอดผลิตอยู่ที่150 ล้านนะครับ 598,831 เหรียญ นะครับซึ่งยอดผลิตออกมาหลักร้อยกว่าล้านนี่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นเหรียญที่หากันค่อนข้างจะง่ายครับทุกวันนี้เราก็ยังสามารถพบเจอกันได้ง่ายๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางนึงที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับจึงอยากจะมาให้เก็บสะสมกันไว้นะครับบางคนก็อาจจะเก็บสะสมให้ลูกให้หลานนะครับบางคนก็อาจจะเก็บสะสมไว้เพื่ออนาคตนะครับหรือว่าเพื่อปิดเชิงพาณิชย์ในการข้างหน้านั่นเองนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับจุดมุ่งหมายของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2537นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100 บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยครับพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าพี่ๆน้องๆชอบคลิปของเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับหรือว่ากดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตนะครับการรับชมคลิปของเราตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะนำเหรียญแบบไหนมานำเสนอให้กับพี่ๆน้องๆรับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ